สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะแอดอยากจะชวนทุกคนมาเล่าเรื่องแล้วก็เมาหมอยเกี่ยวกับโครงเรื่องหลักของเรื่องดารจาจักรักลำนำใจหรือว่า Love f l y ์ h t g a l a x y x y นะคะเรื่องนี้เนี่ยนิยายแปลไทยนะคะต้องรอสำนักพิมพ์แจ่มใสนะมีทั้งหมด7็ดเล่มจบตอนนี้ยังไม่มีสักเล่มเลยนะคะก็รอลุ้นกันว่าจะได้อ่านเมื่อไหร่แต่ว่าเขามีเป็นนิยายภาษาจีนที่เป็นนิยายออ ลน์อยู่นะคะด้วยความอยากรู้เนี่ยนะแอดก็คือไปดำนามมาแหละทุกคนทีนี้มันมีเกือบ200ตอนอยู่นะแอดเนี่ยอ่านไปได้ประมาณ30%แล้วแหละยากเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีชุมชนที่เขาพูดถึงในเวยปปอเองหรือว่าในเว็บไซต์อื่นๆนะทั้งมีคนจีนแล้วก็คนต่างชาติที่เขาอ่านจบแล้วเนี่ยเขาก็มาแชร์เรื่องราวกัน คลิปนี้แอดก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ไปงมเองทั้งไปหาที่เขาพูดกันแล้วก็ที่แอดอ่านมาเนี่ยนะโครงเรื่องหลักของเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดถึงอะไรมาฟังกันค่ะ คนที่เป็นเส้นเรื่องหลักนะคะก็คือนางเอกคือว่าการดําเนินเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอยู่รอบๆตัวนางเอกเลยตั้งแต่นางเอกเด็กนะจนถึงอายุเยอะก็คือจนถึงตอนจบนั่นแหละอ่ะในนิยายนะคะมันเป็นเรื่องราวของการทะลุมิติก็คือว่านางเอกเนี่ยเป็นคนปัจจุบันค่ะ แล้วก็ย้อนอดีตนะคะมาอยู่ในร่างของเฉิงเซาซางหรือว่าคุณหนูสีส่สกุลเฉิงแต่ว่าในส่วนของการที่ทะลุมิติเนี้ยนะคะถูกตัดออกไปเพราะว่าซีรีส์จีนะคะมีกฎว่าห้ามทำเรื่องราวเกี่ยวกับย้อนทะลุมิติมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมันเคยเกิดเหตุการณ์ตอนที่เรื่องเกี่ยวกับการทะลุมิติมันดังมากๆมีคนคือฆ่าตัวตายไงทาให้ทางการจีนเขาออกกฎแบนแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นหนังเรื่อง เล็กๆสั้นๆยิบๆย้ยอยๆเนี่ยอ่ะโอเคทําได้หมายถึงว่าแบบเหมือนมินิซีรีส์ที่เรื่องสั้นๆอะไรอย่างนี้เนี่ยนะแต่ถ้าเป็นเรื่องราวยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไม่สามารถทําได้นะทุกคนเขาก็ไม่อยากให้คนไปกระโดดตึกตามไงซึ่งพลอตเกี่ยวกับการทะลุมมิติไปเกิดเป็นอีกคนนึงหรือว่ากลับมาเป็นตัวเองเนี่ยนะมันก็คือบูมสุดๆสายนิยายเนี่ยก็จะรู้ดีว่าคือเกินครึ่งอะที่เป็นพลอตประมาณนี้ ทีนี้ในนิยายความที่นางเอกเป็นคนยุคปัจจุบันใช่ไหมแล้วย้อนกลับมาเนี่ยก็ทําให้เขามีความมั่นใจอินดิเพนเดนต์เป็นตัวของตัวเองซึ่งจุดนี้เนี่ยนะคะในซีรีส์เนี่ยนะก็มีการปรับบทใช่ไหมก็คล้ายๆก็คือจริงๆแล้วมันก็มีเหตุมีผลอยู่นะว่าเนื่องจากว่านางเอกเนี่ย เป็นลูกที่ถูกทิ้งเอาไว้อยู่กับยา่าแล้วก็อาสะพายคนรองทงทั้งที่ย่าก,กับอาสะพายเนี่ยไม่ได้รักไม่ได้ชอบนางเอกทําให้นางเอกเนี่ยนะถูกเลี้ยงดูแบบทิ้งทิ้งคว่างๆก็คือไม่ได้ให้เรียนหนังสือจริงจังไม่ได้สอนกิริยามารยาทคือสองคนนั้นเนี่ยก็คนนึงก็เกลียดใช่ไหมส่วนอาสะพายรองก็คืออยากให้นางเอกเนี่ยเสียคนไงทําให้นางเอกในซีรีส์เนี่ยนะคะก็เหมือนกับเติบโตขึ้นมาได้ด้วยลําแข้งของตัวเองดังนั้นนางเอกก็จะมีความ อินดิเพนเดนต์พอกันอาจทำให้บุค,คลิกในซีรีส์นะกับในนิยายเนี่ยมันมาตรงกันได้แล้วทีนี้ไอความที่เป็นตัวของตัวเองกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเพราะว่าต้องสู้ด้วยตัวเองมาตั้งแต่เล็กเนี่ยแหละก็เป็นจุดที่ทำให้พระเอกทุกคนในเรื่องอาจถูกใจจะเรียกว่าพระเอกทุกคนในเรื่องได้ไหมคือจริงๆพระเอก ก็คือแม่ทับหลิงปู้อีหรือว่าอู่เลยเนาะส่วนอ่ะอีกสองคนโหลเยาวกับคุณชายหยวนเนี่ยก็คือมาชอบนางเอกทีนี้โครงเรื่องหลักๆนะคะเรื่องแรกเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องความรักสัทีเดียวนะจริงๆแล้วแอดอยากจะพูดถึงเรื่องการเติบโตของนางเอกมากกว่าจากที่เริ่มมาเปิดเรื่องมาเนี่ยนางเอกอายุประมาณ14、15ี่นะมันเป็นการเติบโตของนางเอกที่ เป็นคนโดดเดี่ยวแต่จริงๆแล้วอะถึงนางเข้มแข็งอะลึกๆนางต้องการความรักจากครอบครัวมันเป็นการเดินทางของเด็กน้อยคนเนี้ยที่ต้องการความรักเนี่ยเด็กที่มีปมเนี่ยค่อยๆเติบโตค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวเองกับแม่แล้วก็ครอบครัวในซีรีส์นะเห็นได้ชัดเลยว่า แม่กับนางเอกเนี่ยมีปัญหากันอย่างหนักมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวมันก็จะค่อยๆค,คลี่คลายเพราะว่านางเอกก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะเข้ากับแม่ให้ได้มันเป็นการเติบโตของนางเอกตรงนี้นะทุกคน รวมทั้งมันเป็นการเติบโตในเรื่องราวของความรักด้วยอีกปมหนึ่งเส้นเรื่องหลักก็คือเรื่องความรักเพราะว่านางเอกเนี่ยมีคู่มั่นถึง3คนหลายๆคนก็คือคงจะรู้อยู่แล้วคนแรกก็คือโหลเหยา่คนที่สองก็คือพระเอกส่วนคนที่สก็คือคุณชายหยวนนะคะในบรรดาคู่มั่นทั้ง3าคนเนี่ยนะคนที่นางเอกรักจริงๆมีแค่คนเดียวนะก็คือพระเอกแต่ก็เป็นคนเดียวเช่นกันที่การมั่นหมายเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความเต็มใจ ด้วยการตัดสินใจของนางเอกแต่ว่าถูกบีบบังคับไกลๆโดยฮองเต้ถูกเหมือนกับ อ่ะพระราชทานงานสมรสให้จริงๆทั้งที่ครอบครัวกับนางเอกนี่คือไม่ได้เป็นคนตัดสินใจอ่ะแต่คู่มั่นคนที่1กับคู่มั่นคนที่3นะเป็นการมั่นหมายที่นางเอกตัดสินใจที่จะยอมรับการมั่นหมายนี้ได้ตัวเองเดี๋ยวเราจะค่อยมาเล่ารายละเอียดนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแต่ว่าตอนที่นางเอกเอนี่ยค่ะมั่นกับพระเอกนะนางเอกอ่ะคิดอยู่เสมอคิดอยู่ลึกๆว่า นางเอกอะรักพระเอกก็จริงแต่นางเอกเนี่ยน่าจะไม่มีความสุขเพราะว่าคือตัวนางเอกเนี่ยไขว่ควาความสุขมาได้ตัวเองใช่ไหมแล้วก็ชอบอิสระชอบทําอะไรด้วยตัวเองคือนางเนี่ยตัดสินใจด้วยตัวเองมาตลอดไงไม่ว่าจะเป็นในนิยายหรือว่าในซีรีส์ไงทีนี้การที่เป็นภรยาว่าที่ภรยาของหลิงปู้อี่เนี่ยนะทําให้นางเอกเนี่ยวันหนึ่งก็คือรู้เห็นแจ้งเลยว่าการที่ เกียรติยศและอำนาจต่างๆไม่ว่าใครก็ตามที่จะมากลัวนางเอกเนี่ยนะจริงๆแล้วอะ่ะเขากลัวเพราะว่าอำนาจที่อยู่เบื้องหลังนางเอกก็คือพระเอกอีกทีต่างหากคือพระเอกเป็นถึงแม่ทัพน้อยใช่ไหมฐานนะสูงส่งพ่อบุญธรรมคือฮองเต้ยอย่างเงี้ยใครๆก็เกรงใจอาชีพทางราชการก็คือแบบว่ายิ่งใหญ่ทีนี้แปลว่านางเอกก็คือคิดว่าถ้างั้นนางเนี่ยนะชีวิตหลังจากแต่งงานไปเนี่ยก็เท่ากับว่า ถ้าอยากจะมีเกียรติยศอยากจะมีอํานาจก็คือต้องไปตามใจต้องทําให้ชีวิตแต่งงานมีความสุขก็คือต้องไปทําให้พระเอกมีความสุขต้องเป็นภรรยาที่ดีต้องเลี้ยงลูกของพระเอกหมายความว่าต้องแลกสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้อีกสิ่งหนึ่งขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่นางเอกต้องการไงนางเอกต้องการที่จะมีอิสระต้องการที่จะกลุมเหมือนกับความสามารถในการตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าเหมือนกับยืมจมูกข,ของพระเอกหายใจซึ่งเรื่องนี้นี่แหละทําให้นางเอกเนี่ย ไม่ค่อยอยากจะแต่งงานไม่ค่อยอยากจะไปต่อกับพระเอกแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเรื่องราวที่การมั่นหมายการแต่งงานของนางเอกกับพระเอกไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องนี้นะอ่ะแต่ทีนี้นะคะตอนที่งานแต่งงานงานมั่นหมายของนางเอกกับพระเอกเนี่ย มันถูกลมเลิกไปใช่ไหมพระเอกกับนางเอกก็คือห่างกันไปถึง5ปีซึ่งพระเอกเนี่ยนะไปอยู่ที่ชายแดนแล้วไอ้5ปีนี้แหละหนางเอกก็ค่อยๆเติบโตขึ้นพอหลังจาก5ปีผ่านไปพระเอกกับนางเอกเนี่ยได้กลับมาเจอกันอีกครั้งซึ่งตอนนั้นนางเอกเนี่ยนะมั่นหมายอยู่กับ คุณชายหยวนคู่มั่นคนที่3เรียบร้อยแล้วแต่ว่าการกลับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยคือนางเอกเนี่ยไม่เคยลืมพระเอกเลยก็คือรักพระเอกอยู่ตลอดจริงๆแล้วคนรอบตัวนางเอกรวมทั้งคุณชายหยวนเองก,ก็รู้นะแล้วสุดท้ายก็คือมันจะมีเรื่องราวที่ทําให้นางเอกกับพระเอกเนี่ยได้ไปลงเอยด้วยกันแต่ว่าการที่มาเจอกันครั้งนี้นางเอกคือเขาเติบโตขึ้นแล้วอะ เขาสามารถที่จะมีอิสระมีอินดิพนเดนต์มีหลายๆอย่างตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองก็คือกลายเป็นแม่นางน้อยจาก15เนี่ยคือเติบโตมาเป็นอายุ20 21แล้วไงทุกคนเพราะงั้นมันก็เป็นเรื่องราวการเติบโตที่เหมือนกับว่าเหมือนตอนที่ที่มันกับพระเอกตอนแรกมันคล้ายๆว่าแบบจะเรียกว่าไงดีเหมือนเป็นคนที่ใช่แต่มันยังไม่ถูกเวลาไงแต่พอตอนสุดท้ายเนี่ยโอเคมันอาจจะผ่านความตับไตพังมานะทุกคนฟังแค่นี้ก็คือต้องรู้ว่ามันต้องมีเรื่องให้เราแบบว่าเศร้าใจแบบว่าทาไมเขา ไ,ได้กันอะไรอย่างนี้ถูกปะสุดท้ายแล้วเขาจะมาได้กันแหละเออผ่านความตับไตพังแล้วก็มาจบดีนะทุกคนแฮปปี้เอนดิ้งก็คือสุดท้ายพระเอกกับนางเอกจะได้ลงเอยก,กันในเวลาที่มันแบบเหมาะสมสำหรับนางเอกอะ่ะเออส่วนพระเอกก็คือ ไปที่แยกย้ายกับนางเอกไป5ปีเนี่ยนะก็คือแอบ,บดูแลนางเอกอยู่เสมอช่วง5ปีนี้พระเอกเนี่ยคิดแค่ว่าทําทุกอย่างเพื่อปกป้องนางเอกแอบบช่วยเหลือแอบบนู่นนี่นั่นเพื่อให้นางเอกมีความสุขก็คือไม่ได้คิดว่าอยากจะแย่งชิงนางเอกอะไรนะแต่ว่าพอได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพระเอกก็คือแบบตัดสินใจว่าจะไม่ปล่อยมือนางเอกอีกต่อไปแล้วโรแมนติกเพราะงั้นนะคะมันก็จะเป็นเส้นเรื่องหลักๆที่เกี่ยวกับตัวนางเอกเนี่ย แบบนี้นะทุกคนมันมี2องโปรม,มันเป็นเรื่องการเติบโตของนางเอกของเด็กผู้หญิงคนนี้ของเฉิงเซาซางการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของนางเอกกับแม่แล้วก็ยังมีเรื่องราวการเติบโตมุมมองในด้านความรักนางเอกเนี่ยนะคือเดิมตอนเด็กๆเ,เนี่ย นอกจากจะคิดว่าอยากจะมีอิสระใช่ไหมก็ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นคนดวงสวยไงไม่ว่าทําอะไรก็สวยอยู่เสมอแล้วความที่นางเนี่ยคิดว่านางดวงสวยในหนาะไม่ว่าทําอะไรนาะงก็คือจะแบบลงมือไปแบบเต็มที่คล้ายๆว่าแบบกล้ารักกล้าทํากล้าตัดสินใจซึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยแหละก็เป็นบุคลิกที่ดึงดูดพระเอกและคุณชายหยวน กลับโหลเหยี่ยให้มารักนางเอกนั่นแหละซึ่งในนิยายเนี่ยนะเขาบอกเอาไว้ว่าคือนางเอกเนี่ยไม่กลัวอะไรเลยเพราะคิดว่าถึงแม้ว่าตายไปสงสัยว่าจะได้กลับไปหาตัวเองที่เป็นคนยุคปัจจุบันมั้งเออนี่ก็เป็นเรื่องนที่ทําให้นางเอกเนี่ยทําอะไรก็คือแบบว่าทําอย่างเต็มที่เออนั่นแหละทุกคนสําหรับใครที่คิดว่าสงสัยอยู่ว่าเรื่องนี้ถ้าทางจะดราม่าตับไตพังนะคะอย่างน้อยตอนจบมันก็จบดีไงคะเนาะก็อาจจะช่วยเยียาจิตใจกันได้บ้างแล้วเดี๋ยวแอดอ่านไปเอย เรื่อยมีประเด็นอะไรหรือว่าไปเจออะไรที่ใครเขาพูดกันมานะคะในทางเน็ตนะเออแอดก็จะหยิบมาเล่าให้ฟังนะคะในชุมชนออนไลน์ของแม่จีนทั้งหลายเนี่ยแอดก็ไปงมดำน้ำมานะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ